สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเดือดอีกแจ๊ดเมียจับได้ยังไม่เลิกแอบซื้อของแพงไม่หยุดจับโยนออกมาเลยน้องแตงไทยพูดกับพ่อทำแม่ถูกใจมากลั่นลูกฉลาดแจ๊ดชวนชื่นช็อปไม่หยุดของแพงเมียถามเมื่อไหร่จะเลิกซื้อโดยแจงจิตภรรยาเริ่มทนไม่ไหวอีกแล้วเผยคลิปสงสัยแจ๊ดสามี 2-3 วันนี้ซื้อของหนักมากของมาส่งรัวๆจนเมียทนไม่ไหวแจงจิตภรรยาถ่ายคลิปกล่องรองเท้าแจ๊ดสั่งซื้อมา2กล่องใหญ่ๆเปิดออกมาเป็นรองเท้าแบรนด์ดัง5คู่สวยๆทั้งนั้นแจงบอกว่าแต่ละคู่ไม่ได้ถูกโดยแจ๊ดพยายามหลอกล่อลูกสาวน้องแตงไทยคู่นี้ลูกต้องชอบเจอลูกสาวตอบกลับว่าไม่ใช่เลยพ่อจะล่อให้หนูชอบอ่ะแม่ถูกใจบอกลูกฉลาดตลกดังบอกซื้อ5คู่พอแล้วจะซื้ออีกทีอาทิตย์หน้าเลยน้องแตงไทยลูกสาวถึงกับบอกพ่อถ้าพ่ออยากซื้อของพ่อซื้อแค่คู่เดียวพอก่อนแม่ลูกจะไปนับรองเท้าที่ซื้อมาก่อนหน้านี้ของแจ๊สตู้รองเท้าเรียงรายเต็มห้องนับได้ถึง118คู่ยังไม่นับที่บ้านใหญ่ไม่นับคอนเวิร์ตรุ่นลิมิเต็ดอีกเมียเดือดจับรองเท้าโยนออกจากกล่องหลายคู่พร้อมทั้งถามซื้อทำไมหลายสีเหมือนกันทำไมไม่ซื้อเผื่อกูบ้างเมื่อไหร่จะเลิกซื้อของผัวถามบ้างว่าเมื่อไหร่จะเลิกประจานกูซึ่งศึกครั้งนี้ถือว่าเดือดมากเลยทีเดียวนะคะขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ